ดัชีวานิยามธรรมะขออนุญาตพูดถึงคุณพ่อค่ะก่อนหน้านี้ท่านได้มีอาการหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยไหมครับโดยปกติแล้วคุณพ่อก็ปีนี้ท่านอายุ72นะครับเดือนหน้ากำลังจะครบ73ก็เป็นไปตามอาการแล้วครับของวัยที่เปลี่ยนแปลงไปคุณพ่อก็เริ่มต้องหาหมอบ่อยขึ้นแต่จริงๆแล้วคือตรวจสุขภาพตามปกติอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาบ้างหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก่อนสัก3วันที่ท่านจะจากไปท่านก็บ่นว่าท่านเป็นกรดไหลย้อนเหมือนมีอาการแบบว่าเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ท่านคงคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนปกติแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนะครับแล้วก็จนถึงวันที่ท่านลาจากไปเนี่ยนะครับก็ตรงกับวันพุธที่ผ่านมาซึ่งวันพุธที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันที่6ป่ะใช่ป่ะครับผมจำไม่ได้น่าจะ6เดี๋ยวนะวันเมื่อวันพุธที่6ที่ผ่านมาตอน10โมงเช้าก็ยังได้คุยโทรศัพท์สนทนากับผมอยู่เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้น11โมงคุณแม่ก็โทรมาบอกว่าคุณพ่อเริ่มหมดสติที่บ้านก็มีหน่วยกู้ภัยมานะครับมีรถพยาบาลมาแล้วก็ประมาณยังไม่ถึงสักเที่ยงดีก็ได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อได้เขาปล่อยคุณพ่อแล้วก็คือจริงๆแล้วก็มีการปั๊มหัวใจช่วยคุณพ่ออยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ก็คาดว่าคุณพ่อน่าจะหลังจากคุยโทรศัพท์กับผมเสร็จไม่ถึงชั่วโมงหรอกครับท่านก็คงเหนื่อยหรือยังไงไม่ทราบนะครับเท่าที่ดูจากกล้องวงจรปิดก็คือท่านมานั่งอยู่บนโซฟาแล้วท่านก็หลับไปเลยครับครับนับว่าเป็นการจากไปอย่างสงบเลยไหมครับถือว่าท่านจากไปอย่างสงบนะครับไม่ได้ทุรนทุรายหรือว่าลำบากหรืออะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะจากไปอย่างสบายครับสภาพจิตใจตอนนี้ค่ะของคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับของคุณแม่เหรอครับคิดว่าคุณแม่มีกำลังใจที่ดีมากนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนคุณแม่เพื่อนคุณพ่อได้มาร่วมแสดงความไว้อาลัยเยอะมากๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาตินะครับทั้งฝั่งคุณพ่อและคุณแม่เองก็อบอุ่นมากๆนะครับที่มาร่วมกันให้กำลังใจกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของเรานะครับก็โดยเบื้องต้นคิดว่าคุณแม่มีกำลังใจที่ดีมากนะครับมีกิจวัตรสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อกับคุณแม่ผมชอบทำก็คือว่าเขาจะชอบไปเที่ยวกับกลุ่ม Music Journey นะครับเดินทางไปเที่ยวต่างๆซึ่งก็เป็นกลุ่มของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดนะครับก็ตลอดทั้งงานที่เรามีการแสดงการไว้อาลัยนี้ก็มีศิลปินมาร่วมเล่นดนตรีให้คุณพ่อคุณแม่ฟังทุกวันเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกก็ได้พี่ปั่นไพบุญเกียรตินะครับวันที่2ได้น้องแจ็คแฟนฉันมาร้องเพลงคุณพ่อฟังนะครับวันที่3นะครับก็ได้พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดพี่ชมพูมานะครับวันที่4ก็เป็นพี่ชมพูกับน้องสปายภาสกรที่เป็นนักร้องจากโกลเด้นซองนะครับแล้วก็วันที่5เมื่อวานนี้นะครับก็มีพี่ฮาร์ดมาช่วยร้องแล้วมากไปกว่านั้นเราได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์ชยสาโรนะครับที่ท่านเดินทางมาจากปักช่องเนื่องจากว่าท่านทราบว่าคุณพ่อนั้นชอบแชร์คำสอนของพระอาจารย์อยู่เป็นประจำนะครับก็เลยมีโยมอุปถากนะครับนิมนต์มานะครับแล้วท่านก็มาเทศให้กับคุณพ่อฟังเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีในวันก่อนที่จะเผาด้วยนะครับแล้วก็เทศให้ครอบครัวเราฟังซึ่งทำให้พวกเราทุกคนนั้นมีสติมากนะครับท่านก็ได้บอกกับพวกเราว่าทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงจะให้ไม่เปลี่ยนคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับและเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเลือกจะมีความรักแล้วเราจะเอาแต่ความสุขจากความรักแต่เพียงเดียวไม่ได้ก็จะต้องมีด้านทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเราแค่ต้องรู้และเข้าใจมันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านก็ได้พูดเอาไว้ด้วยนะครับก็คือการที่เรานั้นนึกถึงอดีตได้นะครับแต่ว่าให้รู้ว่านั่นคืออดีตนะครับแล้วก็นึกถึงอนาคตได้แต่ให้รู้ว่านั่นคืออนาคตนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ให้นึกนะครับนึกได้แต่ต้องรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่อนาคตและเป็นเพียงแค่อดีตแล้วก็พยายามอย่าใช้ชีวิตให้ตกร่องนะครับต้องรู้เท่าทันตัวเองว่าตัวเองนั้นกำลังไหลไปตามอารมณ์ของอะไรต้องพยายามเข้าใจธรรมชาติให้ได้ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เหล่าบรรดาญาติสนิทนะครับแล้วก็บุคคลที่มาร่วมแสดงความไว้อาลัยของคุณพ่อตั้งใจฟังธรรมกันอย่างมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าก็ช่วยเยียวยาจิตใจ
พวกเราทั้งครอบครัวได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อน่าจะได้ฟังด้วยนะครับในบรรยากาศในงานนะคะพี่เปิร์ตั้งใจว่าจะออกแบบให้มันดูไม่มีความโศกเศร้าหรือว่ามีความโศกเศร้าน้อยที่สุดใช่ไหมคะจริงๆเราไม่ได้ออกแบบหรอกครับคือคุณพ่อเราเป็นคนชื่นชอบความสนุกความบันเทิงอยู่แล้วอย่างที่ผมได้บอกให้ฟังก็คือคุณพ่อคุณแม่นั้นออกไปดูคอนเสิร์ตไปเที่ยวฟังเพลงกันตลอดทุกสัปดาห์แล้วไปเที่ยวกันบ่อยมากนะครับเราก็อยากแค่ย้อนบรรยากาศแบบนั้นที่คุณพ่อคุณแม่ชอบทำเชื่อว่าท่านโดยส่วนใหญ่ท่านใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ทำให้งานเป็นแบบที่ท่านใช้ชีวิตแหละครับครับแล้วก็ศิลปินต่างๆก็คือศิลปินที่ท่านพบเจออยู่เป็นประจำครับครับก็ทำให้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นถูกไหมครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มีชีวิตชีวาก็คือแค่ตั้งใจให้เป็นไปอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ชอบครับครับคนที่อยู่เคียงข้างค่ะคือพี่ยี่หวาเองที่อยู่ช่วยตลอดทั้งงานเลยครับครับน้องยี่หวาน่ารักมากครับก็ขอบพระคุณทั้งยี่หวาแล้วก็พี่สาวรวมถึงคุณพ่อคุณแม่น้องยี่หวาด้วยนะครับน้องก็ช่วยงานมากที่สุดคนหนึ่งเลยตลอดทั้งงานก็น่ารักมากจริงๆแล้วตัวน้องยี่หวาเองก็ค่อนข้างจะมีความสนิทสนมและผูกพันกับคุณพ่อเป็นอย่างดีนะครับเขาทั้งมีประสบการณ์ร่วมเล่นอะไรสนุกๆได้กันเยอะนะครับตัวน้องเองก็คงจะผูกพันกับคุณพ่อก็คงตั้งใจอยากจะทำให้คุณพ่อด้วยนะครับว่าคุณพ่อเองก็มีบทบาทในการสอนต่างๆกับน้องยี่หวาด้วยเหมือนกันใช่ครับก็คลุกคลีได้รู้จักน้องยี่หวามาเป็นระยะเวลานานครับครับในส่วนของงานนี้ค่ะต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการทำพิธีสวดนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนของการวางดอกกุหลาบแล้วก็ดินขาวดินดำแล้วก็รวมถึงการบรรจุศพนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการไว้ร้อยวันนะครับแล้วก็รอหมายกำหนดของการพระราชทานเพลิงศพอีกทีนึงนะครับพี่เปิดเราได้น้อมนำคำสอนของคุณพ่อค่ะในการเป็นหัวหน้าครอบครัวยังไงบ้างคะต่อไปหลายอย่างครับส่วนใหญ่คุณพ่อผมไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าท่านทำให้ดูแต่ว่าถ้าจะให้พูดทั้งหมดก็คงจะยาวมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นอย่างมากนะครับหลักๆท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อบอุ่นดูแลทุกคนได้เป็นอย่างดีแล้วก็เลี้ยงลูกๆทั้งเป็นแบบอย่างทั้งมีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์พูดน้อยๆแต่ว่าพูดแล้วมันจำได้เป็น10ปีผมก็ยังจำได้หลายๆคำด้วยกันนะครับก็หลักๆเป็นแบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญท่านเป็นคนอารมณ์ดีมากครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราเอามาเป็นแบบอย่างนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ